วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบจากคาบที่แล้วนะคะว่าที่ให้เราทำเกี่ยวกับวรรณศิลป์นะคะลักษณะวรรณศิลป์ที่เกี่ยวกับเรื่องการอ่านนะคะนักเรียนดูข้อ1นะคะโอ้อกเรามีกรรมทำฉไหนจึงจะได้แนบชิดคณิษฐาจะต้องอ่านเสียงอย่างไรจึงจะไพเราะนักเรียนตอบข้อไหนคะข้อไหนใครตอบข้อไหนคะฟังเสียงครูอ่านนะคะโอ้อกเรามีกรรมทำฉไหนจึงจะได้แนบชิดคณิษฐาอันไหนข้อกอไก่นะคะอ่านทอดเสียงแล้วปล่อยให้หางเสียงพวนขึ้นจมูกนี่เป็นข้อสอบโอเน็ตนะคะต่อไปข้อ2เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะยุงทองร้องกระโต้งโหงดังเพียงคล้องกรองระฆังแตรสังกังสดานขานเสียงคำประพันธ์ข้างต้นต้องอ่านตามข้อใดข้อไหนคะข้อไหนคะยุงทองร้องกระโต้งโหงดังเพราะฉะนั้นต้องเว้นที่ยุงทองร้องกระโต้งโหงดังต้องติดกันนักเรียนนักเรียนจะไปแยกวรรคไม่ได้นะคะเธอจะไปร้องกระโต้งแล้วก็มาโหงดังไม่ได้เสียงนกยูงมากระโต้งโหงอ่ะนะกระโต้งโหงดังเพราะฉะนั้นแยกแค่2วรรคนะคะเพียงคล้องกรองระฆังแตรสังกังสดานขานเสียงอ่ะต่อไปข้อ3คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีในการแต่งข้อไหนคะความเปรียบมีไหมมีสัมผัสพยัญชนะมีไหมคะมีเยอะแยะเลยนะคะช่างชำนั่นไงช่างชำนาชาติเนี่ยสัมผัสพยัญชนะการซ้ำคำมีไหมคะมีนะใครใครนั่นไงซ้ำคำนะคะการเล่นคำไม่มีใช่ไหมคะข้อ4คำประพันธ์ประเภทฉันท์มีลักษณะเด่นเฉพาะตรงกับข้อใดคำคารุระหุนะคะข้อ5นะคะขุนผู้คู่กำกับเป็นทับหลังพลั่งพรินนะคะต้องออกเสียงพรินใช่ไหมคะเพราะเราดูที่วรรคต่อไปขีฆชินทระพาหะนามชนะจำบังนะคะก็ต้องออกพรินแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรคะหมู่หรือเหล่าหรือกองทัพพวกนี้นะคะข้อ6ค่ะข้อ6ข้อใดมีคำประพันธ์ที่เหมือนกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อไหนคะกลางภัยไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจ้งจำเรียงเวียงเป็นลักษณะคำประพันธ์อะไรคะเป็นอะไรเป็นไร่หรือคะเป็นอะไรคะ6 4 6เป็นอะไรคะกาบชะบัง16ไว้ปากไว้วากวาทีวรรคที่1ไว้วงกวี2 4นะคะไว้เกียรติและไว้นามก่อนข้ององูนะคะข้อ7คำประพันธ์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นแตกต่างจากข้ออื่นข้อไหนคะเปิบข้าวทุกคราวคำจงสูจำเป็นอาจีนเหงื่อกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนเป็นอะไรคะลักษณะคำประพันธ์อะไรคะเป็นอะไรคะกาบยามี11ใช่ไหมคะหน้า5หลัง6รอนรอนอ่อนอัสดงพระสุริยงเย็นยอแสงช่วงดังน้ำครั่งแดงแฝงเมฆเขาเงาเมรุธรใช่ไหมใช่ไหมกาบยานี11เขาตกทะเลบกสิก็ตกทะเลไปคลื่นสีขจีใสปะทะซ่าฉะชาฉานข้องอก็จำปาหนาแน่นเนื่องคลี่กรีบเหลืองเรืองอารามคิดคนึงถึงนงรามผิวเหลืองกว่าจำปาอันนี้ก็กาบยานี11ทั้งหมดเลยจะมีข้อคอควายเป็นอินทรวิเชียรฉันท์นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าคำคารุระหุกนะคะเพราะว่า11นี่มันบังคับทั้งกาบยานี11แล้วก็อินทรวิเชียรฉันท์11ใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นเขาตกทะเลบกสิก็ตกทะเลไปคลื่นสีขะจีใสปะทะซ่าฉะชาฉานนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะถูกนะคะอินทรวิเชียรฉันท์11ต่อไปข้อ8ค่ะ
ข้อใดผู้อ่านควรใช้น้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ต่างจากข้ออื่นข้อไหนคะขออะไรเพราะอะไรเห็นทหารไม่เชื่อก็เหลือกลั้นชักดาบไล่ฟันทั้งซ้ายขวาอันนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นยังไงคะเกลี้ยกล่อมนะฉุนเฉียวไหนข้อขอใครเหรอคะพิษดูสาวน้อยนวลละหงรูปทรงงามเลิศเฉิดเฉลาอยากจะช่วยทุกภัยให้บรรเทาจึงเข้าใกล้นางแล้วพลางทักใช่ไหมคะข้อคออย่ามัวพูดเสียเวลาฆ่าฉันเถิดขอให้เกิดเป็นชายได้สักหนจะรบสู้กับพม่ากล้าผจญไม่ย่อย่นขามกลัวพวกตัวร้ายนิ่วอารมณ์โกรธเนาะในชาตินี้มิสมัครรักพม่าเชิญท่านข้าให้ดับรับชีพหายไปชาติหน้าขอกำเนิดเกิดเป็นชายแล้วเชิญกลายมาลองฝีมือกันเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ถูกนะคะเก่งมากข้อ9ข้อความต่อไปนี้เมื่อจัดวรรคถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใดอะไรคะสเสด็จพ้นทวารเรศข้ามคูเวียงวันฤทัยชาติเพียงจักว้าพระองค์ก็อ่อนเอียงเอ็นอาจอกระรัวมัวหน้าสันส้านเสียวสแสงอะไรคะลองแบ่งดูสิสเสด็จพ้นทวารเรศสเสด็จพ้นทวารเรศข้ามคูเวียงวันฤทัยท่านเพียงจักว้าใช่ไหมคะพระองค์ก็อ่อนเอ็นเอียงเอ็นอาจอกระรัวมัวหน้าสั่นซ่านเสียวแสยงเป็นไรคะเป็นไรคะโครงสี่สุภาพนะคะโครงต่อไปข้อที่10เขาบอกว่าใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่10นะคะคำประพันธ์ข้างต้นข้อใดเรียงได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ข้อไหนคะอะไรก่อนข้อไหนคะรูปชั่วมัวแต่งแกล้งเกลาทรงใจขาดมักอาจองค์อวดสู้น้ำพร่องกะละออมคงกระชอกฉานนาเฉาโฉดโอดอวดรู้ว่ารู้ใครเทียมเป็นอะไรคะโครงอีกแล้วนะคะก็ข้อคอควายถูกต้องนักเรียนวันนี้เราก็ยังจะมาขึ้นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะยังไม่หมดเห็นไหมวรรณคดีของเราเนี่ยภาษาไทยของเราเนี่ยมีความงดงามหลากหลายมากนะคะที่เราเรียนไปแล้วก็เป็นในด้านการอ่านการใช้คำสันคำสัมผัสสระสัมผัสอักษรรูปแบบฉันทลักษณ์วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องรสในวรรณคดีแล้วก็ภาพพจน์ที่ทำให้เกิดวรรณศิลป์นะคะในด้านวรรณคดีครูยังจำอาขยานของม.5ได้นะคะในเรื่องอะไรนะมัทนพาธาใช่ไหมคะบทอาขยานไหนเรียนท่องอาขยานสิคะ1 2 3งามผิวประไพผ่องกะละทาบสุภาสุพรรณงามแก้มฉะแหลมฉันพระอรุณอารัมละลานงามเกศดำคำกะละน้ำหน้าท้องละหันงามเนตรพินิจปานสุมณีมโนหรางามสวงสะล่างสองวรทันสุมนสุมาลีเลิศประเสริฐกว้างวรุบนสโรชมาตงามเอวอนงราววิชาญฉลาดกล่าวกลึงประหนึ่งวานวรรูปพิไลพวงอันนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรคะอินทวงฉันสิบสองข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหน้า5ข้างหลัง
7เป็น12เรียกว่าอินทวงศ์ฉันท์12นะคะซึ่งมันมีต่อนี่อีกอาขยานนักเรียนก็ไปท่องมาแล้วก็ต้องมาสอบนะทุกคนต้องท่องอาขยานให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงรถในวรรณคดีไทยนะคะเราเรียนไปบ้างแล้วนะคะตั้งแต่ม.4 มาใช่ไหมม.3 ม.2 ก็มีรถในวรรณคดีมีกี่รถคะ4กี่รถ4รถอะไรบ้างเปรี้ยวหวานมันเค็มรถอะไรคะสาวรถสาวรถจนีเป็นรถที่เป็นยังไงชมความงามชมความงามที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรคะสาวรถจนีชมความงามของใครท้าวสุเทพนะท้าวสุเทพเป็นผู้ชมความงามของฉันเองของหนูเองของนางมัทนาเนี่ยอันนี้เรียกว่าเสาวรจนีนะคะนารีปราโมทเป็นยังไงเคยมีวรรณคดีที่เกี่ยวกับนารีปราโมทไหมเกี่ยวพาราศีเนี่ยใครท่องได้บ้างนักเรียนเคยได้ยินนี่ไหมแม้มวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบพานพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมราเชยภากาโกสุมปฐุมทองของสุนทรภู่จากเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีเกี้ยวพาราศีนางอะไรอ๋อนางเงือกนางอะไรคะนางละเวงวันลานะคะพระอภัยมณีนี่ก็มีเจ้าชู้เยอะแยะเลยเนี่ยเป็นรถในวรรณคดีที่เรียกว่านารีปราโมทหรืออะไรเรื่องสามัคคีเพศคำฉันเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นยังไงพันพระกายกระทือพระบาทและอึ้งพระสัพทศีหนาทพึงสะยองภัยอุเมนะมึงชิช่างกระไรทุธาสัตทุนฉันนี้ฉันไหนก่อมาเป็นศึกบ่ถึงและมึงก็ยังมีเห็นจะน้อยจะมากจะยากจะเย็นประการใดอวดฉลาดและขาดทะแลงเพราะใจขยาดขยันมิทันอะไรก็มินกูกลกะกากระวาดขะมังธนูบ่อหอนจะเห็นริปูศิลาถอยนี่นะพระเจ้าอาชาศัตรูนะคะพระเจ้าอาชาศัตรูนี่ทำทีเป็นโกรธวัศกรพามมาวัศกรพามมาขัดไม่ไปรบกับแคว้นวัชีเลยทำโกรธแล้วก็เดี๋ยวก็จะโบยหลังวัศกรพามให้วัศกรพามนี่ไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากษัตริย์วัชีแล้วก็ไปยุยงให้แตกความสามัคคีกันหมดเลยแล้วในที่สุดพระเจ้าชาติศัตรูก็เคลื่อนทัพไปตีวัชีได้ก็เรียกว่าสามัคคีเพศคำฉันความแตกสามัคคีเป็นอะไรความแตกความสามัคคีเป็นยังไงเกิดเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะ นะคะอ่ะวันนี้ก็รถวรรณคดีมีเยอะแยะนะคะรถอะไรละรถโศกมีไหมรถเศร้าโศกสันลาปางคะพิสัยเช่นอะไรในคาบที่แล้วอ่ะเราอ่านบทอะไรบทพระเวสสันดรกันมัสสีใช่ไหมคะเหล่านี้เป็นรถในวรรณคดีทั้งสิ้นนะคะอันนี้ครูจะไม่พูดแล้วนะคะรถทีนี้เรามาดูนี่ดีกว่าที่นักเรียนมักจะจำไม่ค่อยได้กันแล้วก็มีความผิดพลาดมากเลยในการไปทำข้อสอบโอเน็ตก็ดีหรือว่านักเรียนจะแยกไม่ออกนะคะว่าภาพพจน์ในวรรณคดีมีอีกอย่างหนึ่งที่เกิดภาพพจน์นะคะเคยได้ยินไหมภาพพจน์ภาพพจน์อะไรบ้างคะอะไรคะอุปมาโวหารอุปลักษณ์อาทิพจน์อติพจน์อาทิพจน์หรืออติพจน์ก็ได้อะไรคะบุคคลวัตบุคลาธิสถานอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนภาพพจน์กันนะคะนักเรียนดูคำว่าโวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์ก็คือการใช้สำนวนในการสร้างภาพในใจของผู้อ่านให้ชัดเจนตรงกับความคิดความรู้สึกของกวีนะคะลักษณะภาพพจน์ที่จริงมันมีมากกว่านี้อีกแต่ของครูวันนี้ครูเลือกมาให้7ชนิดนะคะ
ที่จริงมันมีปฏิภาคมีอะไรนู่นอีกนะคะทีนี้เราเอาแค่7พละนะคะของนักเรียนระดับม.5 ม.6 ค่อยไปเรียนละเอียดอีกก็จะมีอุปมาอุปมานี่ขอให้กลุ่มที่1เลยศึกษานะคะและเดี๋ยวครูจะให้มานำเสนอว่าภาพพจน์อุปมาคืออะไรนะคะกลุ่มที่2อุปลักษณ์ค่ะกลุ่มที่2อุปลักษณ์นะคะกลุ่มที่3อธิพจน์หรืออติพจน์ครูยกตัวอย่างให้แล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องมาอ่านให้เพื่อนเห็นนะคะกลุ่มที่4สัญลักษณ์กลุ่มที่5นะคะบุคคลวัดหรือบุคลาธิสถานกลุ่มที่6สัทธพจน์นะคะกลุ่มที่7นาฏกาลมีไหมมี6กลุ่มกลุ่มที่7ก็มอบหมายให้กลุ่มอะไรจะรับผิดชอบคะกลุ่มนี้ก็แล้วกันขอให้กลุ่มนี้นะคะรับผิดชอบในหัวข้อนาฏกาลด้วยนะคะการเคลื่อนไหวศึกษา5นาทีค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่1ค่ะอุปมาสวัสดีครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนที่คณะทุกคนนะครับพวกเรากลุ่ม1จะมาเสนอโอหังภาพพจน์ประเภทอุปมานะครับอุปมาคือการเปรียบสิ่งหนึ่งที่คล้ายหรือเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับส่วนมากจะมีคำว่าเหมือนเสมือนดุจดั่งเรากำกับเป็นต้นนะครับดังบทประพันธ์จากบทเสภาสามัคคีเสวกะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับควรนึกว่ามารดาข้าพระบาทล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางวังวารีต้องมีมิจิตสนิทกันจากบทพันธ์ในกล่าวครับเห็นได้ว่าจะมีคำว่าเหมือนแสดงว่าเป็นหลวงอุปมาอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะครับจากบทละครเรื่องอีเหนาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าราชนภาลัยนะครับเขียนรับฟังได้เลยครับเมื่อนั้นท้าวกำมังหญิงแข่งขันได้บังกลิ้วดังเพลินกันจึงกระทันสีหนาประทาบไปสีหักหน้าประทาบไปสีหักหน้าประทาบไปจากบทละครอันนี้นะครับเห็นคำว่าดังแสดงถึงความเป็นอุปมาอยู่นะครับสำหรับผมเราก็มีนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พวกเรากลุ่ม2จอมากล่าวโวหารภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์นะคะอุปลักษณ์คือการเปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะแตกต่างจากอุปมานะคะคืออุปมาจะเปรียบจากสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะแต่อุปลักษณ์จะมักใช้คำว่าเป็นหรือคือในการเปรียบค่ะดังตัวอย่างบทประพันธ์เรื่องแผ่นดินคือมารดาของไพวรินทร์ขาวงามค่ะเชิญรับชมและรับฟังธรณีปราณีแก่เรานะพร้อมจะให้ลูกรักได้พักผ่อนใจแผ่นดินคือมารดาผู้อาทรให้ลูกหนุนตักนอนไปจนตายค่ะจะเห็นได้ว่านะคะบทประพันธ์ดังกล่าว
ก็จะมีคำอุปลักษณ์นะคะคือคำว่าคือดังตัวอย่างบทประพันธ์อีกบทประพันธ์นะคะเรื่องอินละลาด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 คำฉันอินละลาดอินละลาดคำฉันของชายาศรีสุนทรโวหารหรือขันสาระคือป่าผีไร้คณะพยัคฆ์จะทำนักอะไรตองนาวาจะพาชนนักกรองขณะแล้งจะลอยไหนค่ะจากบทประพันธ์จะเห็นได้ว่าคำอุปลักษณ์คือคำว่าคือค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะรู้สึกกลุ่มนี้ยังจะอ่านผิดจัดวรรคผิดอยู่นักเรียนดูใหม่นะคะคือป่าผิไร้คณะพยัคฆ์จะพำนักอะไรตรองนาวาจะคลาชะละนะครองขณะแล้งจะลอยฉะไหนข้างหน้าเท่าไหร่คะคือป่าผิไร้คณะพยัคฆ์มีกี่คำ8จะพำนักอะไรตอง6 8กับ6เป็นเท่าไหร่14อะไรบ้างที่ลงท้ายด้วย14เดี๋ยวอินชาวิเชียนฉัน11อะไร14มันอาจจะยากสำหรับนักเรียนม .5 ต้องม .6 นะวสันตดิโลกฉัน14ไงเรื่องรองพระมนทิระพิจิตกะลาพิษพิมานบนกองแก้วและกาญจนรคนรูจิเรกอะลงกรคือป่าผิไรคณะพยัคฆ์จะพำนักอะไรตรองนาวาจะคลาชลนครงขณะแล้งจะลอยชะไหนนะวสันตดิโลกฉันก็คือสิ่งที่จะแสดงเป็นอุปลักษณ์ก็คือคำว่าอะไรคะคือเป็นนะต่อไปสวัสดีคุณครูและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลุ่มที่3จะมานำเสนอวหารภาพพจน์แบบอธิพจน์หรืออธิพจน์คือการกล่าวเกินจริงเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจดังคำประพันธ์ของวิทยากรเชียงคุณเรื่องความเพ้อฝันที่ชนบทดังนี้ค่ะแล้วสอยดาวสอยเดือนที่เกลื่อนฟ้ามาทำอาหารให้คนไร้สิ้นฟันนภาที่เห็นออกเป็นชิ้นเอามาสิงเย็บเป็นเสื้อเพื่อคนจนอันไหนคืออธิพจน์อธิพจน์ที่กล่าวเกินจริงอธิพจน์นะคะคือการนำดาวนำเดือนที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามาทำอาหารให้แก่คนยากไร้และการฟันท้องฟ้าออกเป็นชิ้นๆเพื่อนำมาทำเป็นเสื้อให้แก่คนจนค่ะซึ่งในความเป็นจริงเราไม่สามารถนำดาวหรือเดือนมาทำเป็นอาหารได้ค่ะเข้าใจไหมคะนี่คือการกล่าวเกินจริงนะคะเรียกว่าอภิพจน์หรืออภิพจน์มีอีกตัวอย่างหนึ่งและบทประพันธ์ของนายรลิงทิเบตเรื่องนิราชนลิงดังต่อไปนี้ค่ะนิราชนลิงชมควรจับฟังฟังหรือดินดีหรือเกรงเข็มไทยทรณินรอบกลำฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเหล่านั้นแม่ลมจับชายชักช้ำชอบเนื้อเตรียมสมวนค่ะบทประพันธ์นี้นะคะนายจะได้กล่าวถึงหญิงอันเป็นที่รักค่ะซึ่งตนได้จากมานะคะว่าถ้าจะฝากนางไว้กับท้องฟ้าก็กลัวเทวดาจะแอบลอบมาหาถ้าจะฝากไว้กับดินก็กลัวกษัตริย์จะมาแอบช่อ
วงว่าลมจะพัดทำให้เนื้อของนางที่สงวนมาชอบช้ำค่ะเรียมสงวนเรียมคือตัวพี่ตัวฉันนะคะดีมากนะคะการแปลงประมือให้หน่อยสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4จะมานำเสนอโวหารภาพพจน์เรื่องสัญลักษณ์คือการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งสัญลักษณ์อาจเป็นคำเดียวหรือข้อความหรืออาจเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้แล้วแต่กวีเลือกใช้ค่ะเช่นผลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทประพันธ์เรื่องเวนิสวานิสค่ะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินคำว่าอะไรที่แทนสัญลักษณ์อันความกรุณาปราณีใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์ฝนคำว่าฝนเห็นไหมมาแทนความกรุณาปราณีอย่างนี้เรียกว่าใช้การใช้สัญลักษณ์นะคะต่อไปอังคารกัลยาณุพงศ์จากบทประพันธ์เรื่องกวีนิพนธ์ค่ะภพนี้ไม่ใช่ล่าหงทองเดียวเฮยกาก็เจ้าของครองร่วมด้วยเมาสมมุติจอมหองหิมชาติแล้งน้ำมิตรโลกม้วยหมดสิ้นสุขสารอะไรบ้างที่ใช้สัญลักษณ์ไปแทนคนน่ะอะไรคะคำว่าหงกับชาภพนี้มิใช่ล่าหงทองเดียวเอ่ยโลกนี้แผ่นดินนี้มิใช่เป็นของคนดีอย่างเดียวหงนะคะกาก็เจ้าของครองร่วมด้วยกาหรือคนชั่วก็อยู่ร่วมด้วยเหมือนกันมัวแต่จองหองมัวแต่ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้งน้ำมิตรในที่สุดโลกเราก็จะเป็นยังไงหมดสิ้นสุขสารเป็นยังไงคะก็ไม่มีความสุขก็ให้ข้อคิดว่าคนเราอยู่ร่วมโลกเดียวกันก็ต้องเป็นยังไงคะมีทั้งคนดีคนไม่ดีก็ต้องทำใจนะคะเลือกคบคนดีคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลพวกนี้นะคะนี่ก็ใช้สัญลักษณ์แทนแล้วก็นี้นะคะต่อไปปรบมือให้กลุ่มที่กลุ่มที่5สวัสดีค่ะคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะพวกเรากลุ่ม5จะมานำเสนอโวหารภาพพจน์ประเภทบุคลวัตหรือบุคลาธิสถานค่ะบุคลวัตหรือบุคลาธิสถานนะคะก็คือการกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีการกระทำเหมือนมนุษย์ค่ะดังเช่นบทประพันธ์ที่ชื่อว่าวารีดุริยางของคุณนวรัตน์พงไพบูลย์ค่ะเพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าเย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่เค้าเลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัยเมื่อแฉกดาวใบไผ่ไหวตะวันค่ะสำหรับประพันธ์นี้นะคะก็เปรียบเพชรน้ำค้างนะคะเปรียบน้ำค้างเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มาเค้าเพียหยอกดอกหญ้าค่ะใช่ไหมคะนักเรียนน้ำค้างเวลาดอกหญ้าเห็นไหมน้ำค้างจะหล่นลงมาตรงดอกหญ้าก็จะมาไหวระลึกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะเหมือนมาหยอกล้ออะไรกันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันดอกหญ้ากับน้ำค้างนั้นมีเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ทำกิริยาอาการเหมือนไรคะเหมือนคนมาหยอกล้อกันอย่างเงี้ยกิริยาที่สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้แต่ทำกิริยาเหมือนคนนะคะเรียกว่าบุคลาธิสถานหรือบุคคลวัตก็ได้นะคะค่ะและลิลิธพลอนะคะไม่ปรากฏนามผู้แต่งที่แน่ชัดค่ะนางแย้มเหมือนแม่แย้มยวนสมอนใบบกปนกวักกอนเรียกไทยช้องนางซี่สาหลายขจรโบกเรียกพระฤๅช
จริงก้มถวายก่อนค่ะค่ะจากบทประพันธ์นี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าผู้แต่นะคะมีการเปรียบใบไม้นะคะเหมือนกับมือของคนค่ะที่ใช้ในการกวาดเรียกค่ะมีอีกดอกช้องนาก็เหมือนกับเรียกพระองค์แล้วทำอะไรด้วยมาชมเหล่าไม้แล้วก็ก้มลงมาถวายกรทำอะไรคะก้มลงไหว้ด้วยนะคะเหล่านี้เป็นบุคลาธิสถานคือต้นไม้ดอกไม้ที่ทำกิริยาการเหมือนคนปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะพวกเรากลุ่มหงนะคะพวกเราจะมานำเสนอภาพพจน์โอหารในหัวข้อสัตพจน์ค่ะสัตพจน์ก็คือการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติบรรยายให้เกิดการมโนภาพเพื่อให้บทประพันธ์มีความไพเราะยิ่งขึ้นค่ะดังตัวอย่างเช่นไผ่ซออ้อเอียดเบียดออดลมลอดไล่เลี้ยวเรียวไผ่ออดแอดแอดออดยอดไวแพใบไล้น้ำลำคลองค่ะดังบทพันธ์ข้างต้นนะคะเราจะใช้สัตพจน์ก็คืออดแอดแอดออดค่ะเราใช้เรียนเสียงใบไผ่หรือไม้ไผ่ค่ะที่เสียดสีกันค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเสียงระฆังงานเองเป็นเพลงโศกทวนวิโยคหมุนไหมราวไฟโหมคราวลำเคนเข็มคุกทุกจู่โจมเหนื่อยน้าวน้องห่วงจิตสิ้นพลังบทพันธ์นี้นะคะมาจากเรื่องเสียงสั่งจากกังสดานโดยนิ่มนวลหานธนงค่ะเราจะเห็นได้ว่าใช้คำว่าง่างเงงแทนเสียงระฆังนะคะที่เปลี่ยนไปมาค่ะค่ะของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะครับคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอโอหังภาพพจน์ในหัวข้อนาฏกรรมครับนาฏกรรมคือการใช้คำแสดงกับการเคลื่อนไหวครับดังเช่นบทประพันธ์ของเรื่องกาบแห่เรือผู้ประพันธ์กาบแห่เรือพี่แห่เรือกาบแห่เรือผู้ประพันธ์เจ้าฟ้าพระมาธิเบศครับสุพรรณหงษ์ทรงสุวรรณหงษ์สุวรรณหงษ์ทรงคู่ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงษ์ทรงคมนินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมแหมพูดถึงการเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆรู้จักสุพรรณสุวรรณหงษ์มั้ยครับรู้จักนะเป็นอะไรครับเป็นเรือที่สวยงามมากใช่มั้ยครับแล้วบทประพันธ์นี้เห็นไหมครับว่าเขาจะสังเกตว่าจะบ่งบอกถึงเรือที่กำลังไหลไปตามน้ำเนี้ยใช่ไหมครับมีคำว่าที่แสดงถึงนาฏกรรมก็มีคำว่าอะไรคะที่แปลว่าเคลื่อนไหวไปหรือว่าลอยไปในกลางน้ำใช่ไหมคะลอยหลังสินก็กระแสสินก็แม่น้ำใช่ไหมคะเพียงหงทรงพรหมมินเป็นเรือที่มีโขนเรือเป็นรูปหงนะคะหงนี่เป็นพาหนะของพระพรหมนะคะรินลาดเลื่อนเตือนตาชมลาดก็คือการเคลื่อนไหวไปลาดนะคะก็คือการเคลื่อนที่นาฏกรรมอย่างนี้เรียกว่านาฏกรรมอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบทประพันธ์ของเรื่องลิลิตเลงค่ายครับประพันธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรุครับสองโจมสองจู่จ้วงบังรูสองคติยะสองขอชูเชิดดั้มกะรึงกะรอบดูไวว่องนักนาควานขับพดแข่งขำแข่งขำเข็นเขี้ยวในสนามเป็นฉากทำไมคะฉากอะไรคะสองโจมสองจู่จ้วงบังรูเป็นใครเนี่ยเป็นอาการของอะไรคะ2โจม2จู่จ้วงบำรู2โจม2จู่จ้วงบำรูอะไรอาการของใครนักเรีย
้นต้องรู้ศัพท์คำว่าบำรูนักเรียนถึงจะรู้เป็นคนหรือว่าสัตว์คนคนครับอันนี้บำรูแปลว่าการที่ช้างเข้าปรับงานกันเพราะฉะนั้นนี่เคยออกข้อสอบนะสองโจงสองจิ้งจ้องหมายถึงใครก็นะพลายชัยยานุภาพกับพลายทัตตะกอขอพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาให้เลือกสองข้อนักเรียนต้องเลือกจะเป็นเลือกพระนเรศวรนะนี่มาชนช้างนะคะสองโจงสองจู่จ้วงบำรูการที่ช้างเข้าปรับงานกันสองขัตติยะสองขอชูเชิดด้านอันนี้ถึงจะหมายถึงพระนเรศวรขัตติยะคือพระมหากษัตริย์นะช้างก็ชนพระมหากษัตริย์คนที่อยู่ข้างบนก็จะกระลึงกระลอกดูไวว่องนักนาความขับรถทั้งควานช้างทั้งอะไรก็ใส่ช้างเข้ามาเป็นอาการเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งก็เป็นอะไรคะเป็นอะไรขับรถอะไรคะนาฏประการขานาฏประการเจ็ดชนิดขับรถเป็นยังไงคะเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับถ้าเข้าใจมาทำข้อสอบในเรื่องภาพพจน์นะคะได้ยังคะหมดเวลาให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจเลยตอนนี้นะคะขอให้ซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะข้อ1คำประพันธ์ในข้อใดมิได้แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดกระแทกน้ำเสียงข้อไหนคะข้อคอควายแสงสกาวิโรจน์นภาประจักษ์ชะแล่มฉลาและโสภิตนักณฉันใดนี่ก็เป็นคำกล่าวในแสดงความรักนะนอกนั้นจะเป็นอะไรคะเป็นกระแทกน้ำเสียงหมดเลยนะคะข้อ2ข้อใดปรากฏรสวรรณคดีต่างจากข้ออื่นข้อไหนคะข้องอข้อกอเป็นรสอะไรคะนักเรียนสารละปางค่ะพี่สายข้อ2ขอชนละนายไหลหลังลงพร่างพลายสารละปางข้อคอสันลาปางหมดเลยสำหรับข้องูเป็นอะไรคะพิโรธวาทังนะคะพิโรธวาทังข้อ3ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์น้อยหรือรักเจ้าสักเท่าพร้อมยังไม่ยอมพร้อมใจไปด้วยพี่จะเฝ้าวอนงอนง้อไปยายมีข้ออยู่ดีสักเท่าไงนักเรียนสักเท่าพร้อมสักเท่านี่แสดงความเปรียบนะคะว่าพี่รักเจ้าเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะแสดงความเปรียบนะคะข้อไหนที่ไม่ได้แสดงภาพพจน์ข้อไหนคะข้อขอไข่คำว่าเหมือนใช่ไหมคะอันสวดทรงองค์พระกุมารนี้เหมือนภูมิเหมือนนะข้อคอมีไหมข้อคอครั้งนี้มิชั่วก็เหมือนชั่วเหมือนตัวนั้นมันเปรียบไหมนักเรียนมันคือเป็นเหมือนไหมไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ว่าไปเห็นเหมือนที่ไหนเป็นภาพพจน์หมดเลยไม่ใช่นะคะข้องอล่ะข้องอนั่นแน่หัวงอกเป็นดอกเราอันนี้บอกไหมหัวงอกเป็นดอกเราเพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อคอควาย
ข้อ4คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่งกี่แห่งคะกี่แห่ง1แห่งคือคำว่าเหมือนสำหรับเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานนั่นใช่ไหมคะเป็นตัวนั้นไม่ใช่ครูปราณีเป็นครูอย่างนี้ไม่ได้มาหมายถึงว่ามาเป็นภาพพจน์นะคะไม่เป็นไม่ใช่ว่าจะใช่ภาพพจน์หมดนะคะเพราะฉะนั้นเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานนั่นไม่ใช่นะคะเพราะนั้นก็จะมีที่แสดงภาพพจน์ก็คือเหมือนตัวเดียวกอไก่1แห่งนะคะในระหว่างข้อสอบลวงนะคะที่จะเป็นภาพพจน์ได้จะต้องไปแทนไปเปรียบนะคะภาพพจน์ก็คือการไปเปรียบนะคะข้อ5บทประพันธ์ในข้อใดปรากฏหน้าตการข้อไหนคะข้อขอไข่ต่างมีฝีมืออื้ออึงว่าวางวิ่งเข้าถึงอาวุธสั้นวิ่งก็คือเกิดการเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมคะดาบสองมือโถมถ้าลวงฟันเรากริดติดฟันประจันรบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเคลื่อนไหวข้อ6คำประพันธ์ข้อใดมีทั้งคำที่แสดงจินตภาพเคลื่อนไหวและจินตภาพเสียงมีทั้งภาพทั้งเสียงข้อไหนกับข้อไหนให้ตอบ2ข้อข้อไหนข้อ2กับข้อ3เข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันสนั่นฟ้าเห็นไหมนี่เกิดอะไรคะเกิดอะไรคะเสียงข้อ3ขึ้นเหยียบยักษ์หักหอกดาบสะบั้นแข่งขันขู่ตะคอกหลอกหลอนอันนี้ก็เสียงด้วยภาพด้วยใช่ไหมคะขู่ตะคอกข้อ7ข้อใดไม่แสดงหน้าตการไม่แสดงหน้าตการข้อ1ดูซิข้อกอจำปาหนาแน่นแน่นเนืองคลี่กรีบอะคลี่กรีบเคลื่อนไหวไหมคลี่ข้อขอไม่เท่าเจ้าโฉมฉายห่มตาดพายกลายกรมาคำว่าอะไรคะกลายไงกลายหน่วยนาฏกลุยกลายอะไรพวกนี้คือการเคลื่อนไหวนะกลายประยงพงประยงทรงพวงห้อยระยะย้อยห้อยเป็นพวงเคลื่อนไหวไหมนะเคลื่อนอันไหนเคลื่อนไหวฮะระยะย้อยห้อยเป็นพวงอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้ถูกลมไปไหวเองข้องอมาริวันพันจิกจวงดอกเป็นพวงร่วงเรนูร่วงลงมาเคลื่อนไหวไหมเพราะนั้นข้อไหนที่ไม่เคลื่อนไหวข้อควายนะคะดูดีๆนะคะข้อ8ข้อใดเป็นบุคคลละวัดบุคคลละวัดคืออะไรนะข้อควายข้อควายเหรอสิ่งไม่มีชีวิตหรือมีชีวิตก็ได้ทำอาการเหมือนคนอันไหนข้อควายไหนใครตอบข้อควายตลาดนัดแน่นขนาดขนมต้มเนื้อนมไข่ส่งเสียงเรียกขานมาทันไวล้วนอร่อยถูกใจแวะ เชิญแวะชิมข้อไหนกอไก่ว่าไงตลาดนัดผลไม้แออัดมาจากไหนเจ้าลางศาสตร์คาดโทษโกรธลำใหญ่เพราะไม่มีใครซื้อไปรับประทานใครโกรธใครเจ้าลางศาสตร์โกรธลำใหญ่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไม่เหมือนคนทำอาการเหมือนคนนะคะต่อไปข้อ9ข้อใดแสดงภาพพจน์สัทธพจน์ได้ชัดเจนที่สุดสัทธพจน์คืออะไรนะทวนก่อนการเรือนเรียนเสียงธรรมชาติอะไรคะข้อไหนข้อกอไก่เสียงแต่สังแซ่สับมโหระทึกคือก้องข้อขอทั้งเสียงจักรจันทร์พันเรไรเรื่อยร้องระงมดงมีที่เดียวนะคะข้อคอก้องกึกพิลึกปีประเปรี้ยงเสียงสนั่นลั่นพนันเสียงอะไรคะภาพพจน์ได้ชัดเจนที่สุดก็คือเสียงก้องกึกพิลึกปีประเปรี้ยงเสียงสนั่นลั่นพนัดพนาดอนอันในข้อนี้นะคะเสียงสนั่นข้อ10สุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อไหนพระองค์เสด็จเหาะตรงขึ้นสู่นภาอากาศประดุจจะยังธุลีพระองค์พระบาทให้เรี่ยราดลงข้อกอ
ไม่ปรากฏภาพพจน์นะคะข้ององูนะคะถูกนะคะข้ององูนะคะข้อขออุปมาประดุจนะคะพระกรดตอบข้องอนะคะข้อกอไก่นั่นประดุจนั่นไม่ใช่เป็นคำเปรียบนะคะไม่ใช่อุปมานะคะไม่เปรียบถ้านักเรียนไปเห็นถ้ามันไม่เป็นความเปรียบก็ไม่ใช่ภาพพจน์นะคะ10ข้อใครได้คะแนนสูงสุดใครได้10เต็มมีไหมคะ9 8 8มีไหมคะ7 6ได้6ก็ไม่เป็นไรนะ6 5 4 3 2 1ไม่มีสักคนนั้นพวกที่ไม่ผ่านนี่เดี๋ยวต้องมาติวกันใหม่มาทำความเข้าใจกันใหม่นะคะเพราะว่าเวลามันจำกัดนี่อาจจะทำไม่ทันนะคะเดี๋ยววันต่อไปครูจะเอาข้อสอบโอเน็ตนี่มาให้นักเรียนฝึกทำเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ได้ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็นำเสนอได้ดีมากนะคะสวัสดีค่ะ